สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโอเคครับต่อคุณผู้ชมนี่ลอยน้ำมอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาวันนี้มาแถลงข่าวมิสแกรนด์สระบุรีนะต้องบอกว่ารางวัลเยอะมากใช่ค่ะชวนๆสาวๆเลยทั้งสองไมค์เลยใช่ไหมคะใช่ถือได้ทั้งสองไมค์เลยนะแบบจุกๆสองมือเลยนะคะค่ะก็คือว่าพอจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกของเมย์เลยนะคะที่มาร่วมงานแถลงข่าวระดับจังหวัดนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเมย์ยังไม่เคยมาร่วมงานเลยแต่ว่าเคยไปร่วมงานเป็นรอบพรีลิมของระดับประเทศมาแล้วค่ะจะบอกว่าโอ้โหความอลังการไม่ได้แพ้กันเลยค่ะคืออลังการมากๆอลังการจนเรารู้สึกว่านี่ระดับจังหวัดเหรอเนี่ยคือถ้าระดับจังหวัดยังขนาดนี้แล้วแบบวันที่เข้ากองจะขนาดไหนใช่ค่ะก็เลยคิดว่าผู้เข้าประกวดทุกคนที่ลงของสระบุรีนะคะรับรองว่าปังแน่นอนของน้ำเมยลงจังหวัดอะไรตอนนี้ตอนแรกๆเลยเนี่ยเมยดูไว้ที่ฉะเชิงเซาค่ะเพราะว่าเมยอยากลงภาคกลางอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเมยเป็นคนอยุธยาค่ะจริงๆก็อยากลงอยุธยาแต่ว่าตอนนี้อยุธยายังไม่มีความเคลื่อนไหวเราก็เลยพอเห็นมีฉะเชิงเซามีความเคลื่อนไหวแล้วก็สระบุรีนี่แหละค่ะที่ลงมาแบบเปิดงานแถลงข่าวก็รู้สึกว่าอ่ะเริ่มลังเลว่าจะมาเป็นผู้เข้าประกวดจังหวัดสระบุรีดีหรือเปล่านะก็เลยแบบค่ะเดี๋ยวต้องปรึกษากับทีมทีนึงว่าอ่ะสระบุรีด้วยไหมเพราะว่าเงินรางวัลก็คือจุกใจจริงๆค่ะขอกำลังใจแฟนๆนางงามแม่ๆทั้งหลายนะแล้วก็ฝากไอจีคุณผู้ชมติดตามได้เลยได้ค่ะก็น้ำเมยนะคะประติมาพรเตียวปื้มปิติสุขค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เมยลงประกวดจริงจังอีกรอบนึงจากการที่รอบที่แล้วคือเมยถอนตัวไปเพราะว่ามีภารกิจเขาเรียกว่าอะไรติดสถานการณ์โควิดอะค่ะแต่ว่ารอบนี้กลับมาจริงจังแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแม่ๆที่เชียร์อยู่แล้วก็ฝากให้แบบเชียร์ต่อไปส่วนแม่ๆคนไหนที่เพิ่งรู้จักเมยเพิ่งเห็นหน้าเห็นตากันก็ฝากเอ็นดูเมยด้วยนะคะรับรองว่าปีนี้เมยมาจริงแน่นอนค่ะ2023ต้องมีเมยอยู่ในกองใหญ่แน่นอนค่ะขอบคุณน้องเมยค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวขอฝาก IG ด้วยนะคะ IG ของเมยก็คือชื่อว่าประติเตียวนะคะ P R A T E A W ค่ะได้ขอบคุณน้องเมยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย